ื่อสุขภาพที่ดีของตัวคุณและคนที่คุณรักคุณเคยรู้หรือไม่ว่าแอร์รถยนต์ที่ไม่สะอาดอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณและคนที่คุณรักเกิดโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจได้อย่างหนึ่งที่เคยได้ยินคือคนที่บอกเป็นโรคภูมิแพ้จะเห็นได้ชัดจะมีฝุ่นละอองเนี่ยมันจะหมอเคยนั่งรถบางคันที่ต้องบอกเลยว่าคันนั้นอาจจะสกปรกไปหน่อยหรือว่าฝุ่นเยอะขึ้นไปจะรู้สึกว่ามันอึดอัดหายใจไม่ออกนี่คืออันเดียวกันกับระบบแอร์ที่ไม่สะอาดใช่ครับคือลูกค้าบางรายเนี่ยที่เขาเป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยเขาจะรู้เลยว่าบางทีขึ้นรถปุ๊บเนี่ยเขาเจออาการลักษณะของตู้แอร์อย่างเงี้ยเขาจะรู้เลยเขาก็มาล้างแอร์ลูกค้าประเภทนี้ที่ศูนย์บริการเราก็มีพอสมควรอยู่เหมือนกันคือบางครั้งเราขึ้นรถเนี่ยฝุ่นที่ติดเท้าขึ้นรถก็มีส่วนบางคนเข้าใจว่าขับรถเนี่ยมันปิดกระจกหมดมันก็จะขับไปไหนฝุ่นมันก็อยู่ข้างนอกมันไม่น่าเกี่ยวกับข้างในไม่ถึงข้างในก็ปกติแล้วเวลาเราขึ้นรถเนี่ยบางคนเอาแมวเอาสัตว์เลี้ยงขึ้นรถเนี่ยนะเพราะระบบแอร์ระยมันจะเข้าไปหมุนเวียนอยู่ในห้องโดยสารเพราะฉะนั้นปัญหาหลักๆก็คือฝุ่นพวกเนี้ยเวลามันไปเจอความชื้นในตู้แอร์เนี่ยมันก็จะเกิดเชื้อโรคเชื้อราเพราะในระบบทำความเย็นต้องบอกว่าเมื่อมีทำความเย็นต้องมีไอ้น้ำกรอบแล้วมีความชื้นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยถูกต้องครับพอความชื้นเจอฝุ่นละอองเรียบร้อยเลยก็เกิดกลิ่นนะเกิดเชื้อโรคเชื้อราเพราะฉะนั้นโดยปกติแล้วเนี่ยอย่างน้อยสุดปีนึงเนี่ยต้องล้างอย่างน้อยครั้งนึงหรือ6เดือนครั้งนึงโดยปกติเมื่อกี้ผมแอบเห็นที่นี่เขียนว่าตรงป้ายข้างหน้าเขียนว่าอะไรนะเกี่ยวกับเชิงการแพทย์เชิงการแพทย์ครับคําว่าล้างแอร์เกี่ยวกับเชิงการแพทย์มันเป็นยังไงครับก็คืออย่างงี้ฮะคือการล้างแอร์ของเราเนี่ยมันจะใช้เครื่องล้างนะครับแล้วก็มีน้ำยา2ตัวน้ำยาพวกนี้มันเป็นน้ำยาที่นำเข้ามานะครับมีใบรับรองในเรื่องของกรมวิชาการแพทย์ในเรื่องของอย.อะไรต่างๆซึ่งล้างเราเน้นในเรื่องของสุขภาพลูกค้าครับเพราะฉะนั้นเวลาเราล้างเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีน้ำยาล้างตู้แอร์กับน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและดับกลิ่นในตัวมันเลยแล้วทีนี้ค่าใช้จ่ายในการล้างแบบนี้ครับผมมันแพงแค่ไหนยังไงคือจริงๆแล้วของผมเนี่ยล้างในรถญี่ปุ่นเนี่ยราคาประมาณ 2,000 บาทถ้ารถยุโรปเองใช่ครับถ้ารถยุโรปก็อยู่ประมาณ 2,500 เอ้าต่างกันนิดเดียวเองนิดเดียวครับผมไม่เยอะเพราะความที่ไม่ต้องถอดอะไรเยอะใช่ครับแล้วก็มีอุปกรณ์พร้อมอยู่แล้วเป็นเครื่องอัตโนมัติใช่ครับอ๋อค่าใช้จ่ายไม่ได้แพงเลยนะไม่ได้แพงฮะสะดวกด้วยครับอย่างนี้ถ้าใครสนใจก็สามารถเข้ามาที่นี่ได้ได้เลยครับผมเพียงเท่านี้ก็ช่วยให้คุณและคนที่คุณรักห่างไกลจากโรคทางเดินหายใจเพียงแค่คุณเข้ามาหาเรา Eco Air ThailandEcoAir เพื่อสุขภาพที่ดีของตัวคุณและคนที่คุณรัก